สวัสดีครับมาพบกับ Tigranger นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปรีวิว ID ของ Tigranger นะครับมาถึงคิวของ ID 6แล้วนะครับขอข้าม ID 5ไปสักแป๊บนึงนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ผมจะทำคลิปซีรีส์ตีเพื่อนนะครับที่ ID 6ฉะนั้นเนี่ยจะเปิดรับเพื่อนชั่วคราวนะครับใครที่เพิ่งจะติดตามช่องผมกันใหม่ๆเพิ่งจะเจอช่องผมใหม่ๆนะครับหรือติดตามมาพักนึงแล้วแต่ว่าแอด ID 6ไม่ทันนะครับก็รีบแอด ID กันเข้ามาได้เลยนะครับ Tigranger มีตัว S ด้วยนะครับตามชื่อช่องนะแล้วก็เลข53ตัวนะครับ Tigranger 555นะครับรีบแอดกันเข้ามาด่วนๆเลยนะแล้วก็ลุ้นกันครับวันพรุ่งนี้ครับผมจะอัดคลิปทำซีรีส์ตีเพื่อนตอนกี่โมงอันนี้ผมไม่บอกนะไปลุ้นกันเอานะครับคนที่ล็อกอินครับมาพร้อมกับตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยก็รอลุ้นที่จะออกซีรีส์ตีเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็มีการเข้าไปส่องทีมดูเกียร์นะครับเลเวลต้องไม่เกินบวก15จากเลเวลของผมนะอาชนะเนี่ย U67 ขึ้นไปก็จะไม่ดูแล้วนะครับถือว่าเก่งแล้วนะโอเควันนี้มารีวิว ID 6กันนะครับว่าสร้างมานานขนาดไหนนะครับผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมมีทั้งหมด6 ID นะเผื่อบางคนเพิ่งจะเล่นกันใหม่ๆเพิ่งจะติดตามกันใหม่ๆนะครับ ID 2 3 4 5และ6นะครับผมเป็นสายฟรี 100% เลยนะครับแพ็คเกจก็ไม่เติมนะมี ID หลักอย่างเดียวนะครับที่แบบว่าเติมทั้งแพ็คนะครับเติมทั้งรูบี้นะครับทำให้ดูครับว่า ID รองผมเนี่ย2 3 4 5 6นะครับเล่นแบบสายฟรี 100% เนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามันต้องขยันอดทนแล้วก็มีดวงนะตามคลิปนะครับที่ไปออกรายการพิเศษกับ GM ไทยนะครับID นี้นะครับเริ่มสร้างมาเนี่ยเป็นช่วงประมาณสักกลางเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ครบรอบเกมไลเลนเจอร์นะครับปีหน้ามีนาคมก็จะเป็นครบรอบ7ปีแล้วนะครับผมตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเกียร์ชิ้นนี้นะครับรองเท้าเดียวหนา7ดาวนะครับเป็นเกียร์ฟรีนะครับที่ตัวเกมเนี่ยเขาจะแจกในกิจกรรมใหญ่ๆนะคือบางคนบอกว่าพี่ธันวาคมเนี่ยมีคริสต์มาสนะครับมีวันพ่อบางคนบอกมีวันเด็กวันอะไรเดี๋ยวเขาก็แจกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับต้องเป็นกิจกรรมใหญ่ของตัวเกมนะครับเช่นครบรอบอัปเดตซีซั่นอะไรประมาณนี้นะถึงจะนำรองเท้าเรียวนาดเนี่ยมาแจกผมก็เลยสร้างตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้มา1ชิ้นนะครับมาถึงปัจจุบันนะครับ ID นี้ก็สร้างมาประมาณสักประมาณ8เดือนแล้วนะไอเดียนี้ประมาณ8เดือนแล้วนะครับเริ่มสร้างมาตั้งแต่โคโลโบซิตี้ฮันเตอร์นะครับคือสร้างมาตอนเดือนมีนาเนี่ยคือสร้างมาแล้วก็เปิดแต่ตัวนะครับเปิดแต่ตัว6ปีตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีตัว6ปีมั้ยใช่ไหมแล้วก็มี6ปีครึ่งนี้ก็มีนะครับผมก็เลยสร้างขึ้นมานะครับหลักๆ ก็คือมาเอาเกียร์7ดาวนั่นแหละแล้วก็สะสมรูบี้ครับนี่เลยแล้วก็เริ่มเปิดกาชาครั้งแรกนะครับเป็นโคโลโบซิตี้ฮันเตอร์ครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับแล้วผมก็เปิดได้นะครับเรียวนะครับแล้วก็ได้คาโอรินะคือตอนนั้นเนี่ยกบดำเนี่ยผมสะสมครบ20ตัวอยู่กันนะแต่ผมมองว่า2ตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเก่งจัดชนิดที่ว่าต้องรีบปั้นแม็กซ์ครับผมก็เลยไม่ได้ปั้นนะสุดท้ายนะครับพอผ่านไปอีก1เดือนครับรอบเรนเจอร์ตัวปกติผมไปปั้นตัวนี้นะครับปั้นเอ็ดเวิร์ดบินนะคืออยากจะเล่นง่ายๆไงตอนนั้นตัวบินเนี่ยปั้นแม็กซ์ครับเล่นง่ายมากแล้วก็พา ID 6ของผมเนี่ยขึ้นไปถึงเพชร1นะขึ้นไปรับรูบี้ที่เพชร1นะครับแต่ว่าจบหลีกนี่ตอนนั้นยังจบอยู่แค่ประมาณสักเพชร3อยู่เลยนะครับกลายเป็นว่าผมปั้นเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์นะครับเป็นตัวแรกของทีมนะแต่ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันไม่แนะนำแล้วนะครับไม่แนะนำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวกันบินนะครับเปิดกันได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ตัวกันบินเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากขึ้นแล้วนะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำแล้วนะครับใช้กันเวล140ก็พอไปปั้นตัวภาคพื้นเอานะครับเดือนต่อมานะครับก็เปิดได้เมเลอรัสโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆจริงๆนะคือตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเก่งไปอีกเป็นปีนะครับในตำแหน่งของตัวชนนะครับมีป่วนสตาร์ด้วยนะแล้วผมก็ปั้นแม็กซ์ครับเมเลอรัสเนี่ยเป็นตัวที่2นะครับแล้วก็เปิดได้ตัวนี้ด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะเดียนแน่นะครับผ่านมาอีก1เดือนครับเป็นปกรณ์นำซีรีส์นะครับผมเปิดได้ตัวชิโนบุนะครับและผมก็ปั้นแม็กซ์เป็นตัวที่3นะครับชิโนบุเหรอมาสิงหาใช่ไหมก็ประมาณ5เดือนตอนนั้นเนี่ย5เดือนครับผมปั้นไปแล้ว3แม็กซ์นะครับ3แม็กซ์เลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นนะคือสร้างมาตอนช่วงที่แบบตัวเกมมีกิจกรรมเยอะมากครับแล้วก็ผมเองก็มีดวงมากๆด้วยครับในการเล่นกระดานห้องทดลองลับนะครับ ID นี้เนี่ยผมยังไม่มีทีมตั้งกบเลยนะเดี๋ยวค่อยให้ไปดูกันนะครับ
อ่ะก็เรียกได้ว่าเปิดได้3โคลาโบติดเลยนะครับ City Hunter 7บาปแล้วก็ปักกรณำซีรีส์นะครับผลแห่งความโชคดีนะครับมันก็จะส่งผลให้มีความเกลือตามมาฉะนั้นเนี่ยทุกๆ ID นะที่เป็นสายฟรีนะครับผมบอกไปแล้วว่ามันต้องทำใจมันจะต้องมีรอบที่เปิดไม่ได้แน่ๆหรือว่าเปิดแล้วไม่ได้ตัวเก่งนะครับเราก็ต้องอดทนนะขยันอดทนนะครับเก็บกบเอาไว้รอจนกว่าวันที่จะมีดวงนะครับแล้วพอเปิดได้ปุ๊บเราป้าเรนเจอร์ตัวที่เราชอบหรือว่าตัวที่เราเก่งเนี่ยเป็นร่างแม็กซ์ครับ ID ก็จะเก่งกาจขึ้นมาทันตานะสรุปก็คือสลามนะครับเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยทั้งเจสสิก้านะครับแล้วก็ซารีนาไม้เนี่ยผมเองก็เปิดไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่ามันต้องมีแหละช่วงที่แบบเกลือแล้วก็ไม่เกลือนะครับโอเคเดี๋ยวดูครั้งกบผมแล้วกันนะคือโคตรโบที่แล้วไม่ได้เดือนนี้ไม่ได้เนี่ยกบก็จะไม่ได้มีการใช้นะครับเดือนนี้เนี่ยหอคอยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวคงจะเล่นนะเพราะว่ากำลังจะจบเดือนอยู่แล้วนะครับกบม่วงผมคงเก็บไปยาวๆแล้วล่ะแล้วก็ลุ้นว่าตัวเกมจะมีแจกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็เก็บเอาไว้เผื่ออนาคตเนี่ยเปิดได้ตัวสั่งละมืดที่โหดโหดนะครับกบดำนะครับมีอยู่4 8 12 16 20มีอีก1แม็กซ์แล้วนะครับผมมีเรนเจอร์3แม็กซ์แล้วนะครับตามที่บอกนะว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่1ครับดัตเป็นตัวที่2ครับชิโนโวเป็นตัวที่3นะครับและตัวที่4รอลุ้นกันเดือนหน้าผมเนี่ยตั้งใจมากนะครับว่าจะได้ตัวโคโลโบเรนเจอร์เจ๋งๆมาสัก1ตัวนะครับส่วนที่เหลือนะครับมีอีก8นะครับมีกบดำอีก8นะครับหอคอยก็ยังไม่ได้เล่นนะการ์ชักพอยต์ก็มีนะครับส่วนของกระดานมีกระดานนี้รออยู่นะอันนี้ถือว่าโชคไม่ค่อยดีแล้วปกติผมจะโชคดีนะก็รอครับรอเก็บแร่คริสตัลนะครับให้เปิดได้กบนะขอลุ้นนะว่าจะได้กบ3ตัวหรือเปล่านะถ้าได้ปุ๊บกระดานนี้ก็จะจบเลยนะครับส่วนกาชาพอยต์ก็น่าจะพอมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆน่าจะมีสัก300อ่ะ300เนี่ยอาจจะได้กบมาเพิ่มอีกสัก3ตัวรวมเดือนหน้าเนี่ยผมน่าจะมีเรนเจอร์นะครับ5แม็กซ์นะต้องรอดูก่อนครับว่าผมจะเปิดได้เรนเจอร์ตัวใหม่หรือเปล่านะโคลาโบเรนเจอร์นะครับรออีกนิดนึงนะโคลาโบเรนเจอร์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้มาตัวเจ๋งๆเนี่ย ID นี้ก็น่าจะมี5แม็กซ์เลยนะครับโดยเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ9เดือนนะ9เดือนกว่าๆเนี่ยมีเรนเจอร์5แม็กซ์นะถือว่าค่อนข้างจะไวมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นสายฟรีครับเล่นกันใหม่ๆตามที่บอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตอนที่สร้าง ID นะครับจุดเริ่มต้นของผมจริงๆก็ถือว่าถูถ่ายเลยนะครับกับการใช้ตัวเรียวเนี่ยกับคาวรินะครับแล้วก็เปิดได้ดาวินชีในตอนนั้นเนี่ยก็เล่นแบบถูๆถ่ายๆไปนะครับพอมาบ้านตัวนี้แม็กซ์ครับตัวนี้แม็กซ์ครับตัวนี้แม็กซ์เนี่ยมันก็ทำให้ ID เนี่ยก็เริ่มจะเล่นง่ายขึ้นอยู่กันนะเดี๋ยวไปจำลองซีรีส์ตีเพื่อนสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมเล่นไปครั้งเดียว ID อยู่ที่เพชร3ก็ถือว่า ID นี้เรียกว่ายืนเพชร3นะครับถ้าเล่นเนี่ยก็จับเพชร2นะครับดันนิดๆก็จับไปจบเพชร1เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจับไม่ยากแล้วนะสำหรับการจบเพชร1นะครับคะแนนเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 2,400 นิดๆเองนะครับเนี่ยเห็นป่ะ 2,400 แล้วก็จะข้ามไปนะครับอยู่ที่เพชร1ฉะนั้นเนี่ย ID นี้ของผมเนี่ยก็จะจบที่เพชร1ได้นะก็จะมี600รูบี้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมค่อยไปปั้นตัวแบบเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคซีรีส์ตีเพื่อนเดี๋ยวจำลองให้ดูนะเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับหลังๆผมจะไม่ตีแล้วนะครับหลังๆผมจะไม่ค่อยได้ตีเพราะว่าอยากจะให้หลายคนเนี่ยได้ออกคลิปนะครับได้เข้าไปดูทีม2เกียร์นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ออกคลิปเนี่ยก็ไปสมัครเป็นสมาชิกนะครับแต่ช่วงนี้งานผมยุ่งนิดนึงนะกราบขออภัยด้วยนะคนที่สมัครเข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่ได้มีเวลาเข้าไปดูทีม2เกียร์ได้เลยนะครับแล้วก็เอา ID ลองทั้งหมดของผมเนี่ยแอดไปนะเป็นสิทธิเฉพาะสมาชิกช่องนะครับใครอยากสมัครสมาชิกก็ได้นะครับโอเคเข้าไปดูกันครับ U74 นะครับตอนนี้อยู่ที่เพชร3เท่ากับ ID ผมเลยนะครับตัวเรนเจอร์ครับโอ้เรียกได้ว่าเปิดได้แบบพอๆกันอยู่เหมือนกันนะน่าจะใช้เวลาการสร้างมาไม่นานมากนักนะครับตัวมูนเมสบอลนะครับใช้เป็นเกียร์สายถึกได้นะครับไม่มีปัญหาอันนี้ถือว่าใส่เกียร์ถูกต้องนะเพราะว่ามันเป็นตัวบัฟนะครับคือเราอาจจะไม่พึ่งดาเมจก็ได้นะครับส่วนตัวชินบุเนี่ยการใส่เกียร์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรนเจอร์เปราะบางมากๆครับผมบอกเลยนะครับว่ามันจะลดแร่ได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันเปราะบางมากเกินไปแถมการตีบวกกบผม
ช้คำว่าสเปซสปานะมันก็จะทำให้เราอาจจะมีการเสียดายสมมุติว่าเดือนหน้าเราเปิดได้โคโรโบนะครับเป็นดาเมจธาตุไม้สมมุตินะเป็นตัวดาเมจธาตุไม้ที่เจ๋งมากๆเจ๋งกว่าชินโนบุเราจะเสียดายกบ14ตัวนี้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าพอเราเปิดได้มาปุ๊บเฮ้ยจะปั้นตัวไหนต่อดีวะจะเอากบไปปั้นตัวใหม่เลยหรือว่าจะย้อนปั้นตัวหลังนะครับฉะนั้นสเต็ปแบบนี้ผมไม่แนะนำนะยกเว้นว่าเราสามารถหากบดำอีก6ตัวได้ในระยะเวลาที่เร็วเลยนะครับทำให้ตัวนี้เป็นแม็กซ์ทันทีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่นี่ถือว่าอาจจะไม่ตรงตามสเต็ปที่ผมแนะนำนะครับยังตัวนี้เป็นตัวกันบินเนี่ยใช้อัลตราก็พอนะคือเรนเจอร์ที่เราต้องการจับปล่อยตัวออกมาให้ได้ไวที่สุดนะครับออกมาสร้างประโยชน์ได้มากที่สุดเนี่ยใช้อัลตราก็พอนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยควรจะสลับเป็นอัลตรานะเกียร์ก็ใส่เป็นปืนโล่แหวนครับดีที่สุดสำหรับตัวกันบินนะเพราะว่าต้องการยิงคลิกหนักๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าใส่เกียร์ผิดนะครับส่วนบอสตระเข้เนี่ยใช้ถ้าเกิดใช้เป็นทางถึกอย่างเดียวเอามาป่วนเอามาติดความสามารถเนี่ยเราอาจจะเสียประโยชน์นะครับในทางดาเมจของธาตุน้ำเนี่ยอย่างไอดีนี้ไม่มีดาเมจธาตุน้ำเลยนะครับก็ควรจะเปลี่ยนเป็นธนูใส่เป็นคอนก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าเรามีดาเมจธาตุน้ำอยู่แล้วแต่นี้คือไม่มีเลยนะก็ถือว่าผิดหลักนะครับส่วนคอมโบนะครับตัวนี้สลับมาคอมโบก็ได้อยู่นะเพราะว่ามีคอมโบ3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับอันนี้ถือว่าได้นะไม่มีปัญหานะครับนำมาคอมโบ4ตัวแต่ตัวนี้เนี่ยสลับมาเนี่ยแล้วก็ใส่เกียร์ก็ไม่ดีด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์สายบัฟนะครับแล้วก็ไม่ได้คอมโบกับอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยคือ2ตัวมันคอมโบไม่ได้เรื่องนะครับต้องแม็กซ์นะครับถ้าจะคอมโบ2ตัวเนี่ยต้องแม็กซ์ทั้งคู่นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยดีเอาออกจากทีมเลยก็ได้นะครับอัดที่เหลือนี่ก็โอเคนะครับได้อยู่นะครับตัวคิงเนี่ยใช้ร่างนี้ดีแล้วเพราะว่ามันจะติดนะครับดอกไม้ยักษ์เนี่ยนานขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยตัวมาได้ดีขึ้นฉะนั้นไอดีนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะโอเคนี่คือการจำลองนะครับตีดีตีเพื่อนวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำแบบนี้แหละสำหรับคนที่เล่นกันใหม่ๆนะครับยกเว้นว่าไอดีแบบว่าโหสร้างใหม่เอี่ยมอะไรประมาณนี้ดูอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้ก็ต้องไปดูคลิปที่ช่องนะครับว่าผมแนะนำการปั้นทีมอะไรยังไงนะครับโอเคพรุ่งนี้เจอกันนะครับสับตีดีตีเพื่อน EP ที่18ครับก็จะเป็นวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนะครับส่วนวันนี้รีวิว ID 6กันประมาณนี้นะครับน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยลองดูได้นะว่าสาย V 100% เนี่ยมันเล่นได้นะครับอยู่ที่ตัวเราเองแหละว่าจะวางแผนการเปิดวางแผนการเล่นเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ